คุณกิตคะฉันขอลาออกค่ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกว่าฉันทำงานกับบริษัทที่ไม่มีความยุติธรรมฉันจึงขอลาออกค่ะผมขอถามหน่อยไม่ยุติธรรมยังไงพลอยได้ขึ้นเงินเดือน 4,000 บาทในขณะที่ฉันได้ 3,000 บาทเท่าเดิมทั้งที่เราเข้ามาทำงานพร้อมกันแต่เงินเดือนฉันไม่ขึ้นเลยถ้าคุณพูดถึงเรื่องเนี้ยผมเองก็มีคำอธิบายคุณมิยาพอดีเย็นนี้ผมอยากจะเชิญคุณแพรมาทานข้าวคุณช่วยจัดการให้ผมทีนะแล้วผมจะรอคำตอบได้ค่ะคุณกิตเชิญขอตัวนะคะสวัสดีค่ะคุณแพรฉันจิ๊บนะคะจากบริษัทลอฟค่ะพอดีคุณกิตอยากจะนัดคุณแพรมารับประทานอาหารค่ะสะดวกไหมคะแหมคุณกิตก็จะมาเกรงใจอะไรกันคะได้แน่นอนค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณกิตคะฉันนัดคุณแพรให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณนัดที่ไหนแล้วนัดเมื่อไหร่คุณพลอยเดี๋ยวคุณเข้ามาผมเลยนะขออนุญาตค่ะคุณกิตเรียกดิฉันเหรอคะพอดีผมอยากนัดทานข้าวคุณแพรคุณช่วยจัดการให้หน่อยได้ค่ะคุณกิตต้องการนัดแบบส่วนตัวหรือว่าแบบทางการคะเอาเป็นแบบส่วนตัวแล้วกันเพิ่งร่วมงานกันได้ไม่นานได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรดิฉันชื่อพลอยนะคะจากบริษัทลอฟค่ะคือคุณกิตอยากเชิญคุณแพรและครอบครัวมาทานอาหารมื้อค่ำดิฉันอยากสอบถามว่าวันนี้เวลา1ทุ่มคุณแพรสะดวกไหมคะได้สิคะสะดวกค่ะคุณแพรคะดิฉันทราบมาว่าคุณแพรเป็นคนเหนือถ้าอย่างนั้นดิฉันจะจองร้านอาหารให้คุณแพรเป็นพิเศษนะคะได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะครอบครัวของคุณแพรทั้งหมดมีกี่ท่านคะมีเด็กไหมคะใหญ่ทั้งหมด4ท่านค่ะแล้วก็ไม่มีเด็กค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะเตรียมรถไปรับ6โมงเย็นนะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญครับได้เรียกไงบ้างคุณพลอยคุณกิตคะคุณแพรและครอบครัวมีทั้งหมด4ท่านค่ะส่วนร้านอาหารฉันจองเป็นร้านอาหารเหนือไว้พอเห็นว่าคุณแพรเป็นคนเหนือและฉันให้รถไปรับคุณแพร6โมงเย็นค่ะส่วนเวลานัดคือ1ทุ่มตรงคุณกิตจะให้ดิฉันเตรียมของขวัญด้วยไหมคะไม่ต้องหรอกคุณทำงานได้ดีมากสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะคุณกิตเพื่อนรักจะโทรมาชมเฉยๆว่าพนักงานที่ชื่อพลอยนี่ไม่เลวเลยนะทำงานละเอียดรอบคอบชัดเจนมีความสามารถมากขอบคุณมากเพื่อนไว้เจอกันเมื่อกี้คุณแพรโทรมาชมคุณพลอยว่าทำงานดีมากใส่ใจในรายละเอียดและมีความรอบคอบทีนี้คุณเห็นหรือยังถึงความต่างคุณสองคนจำไว้ว่าอย่าเอาการลาออกมาเป็นข้อต่อรองเข้าใจแล้วค่ะเจ้านาย